สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนิงนัทธนิตอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะหนิงมีอาหารเนื้อแบบง่ายๆมาฝากอีกแล้วนะคะเป็นน้ำพริกปลาร้าหมูสับเคยทานกันไหมคะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำและส่วนผสมกันค่ะไปเลยค่ะค่ะตอนแรกหนิงก็จะเริ่มจากการนึ่งข้าวก่อนนะคะนึ่งข้าวระหว่างที่รอการนึ่งข้าวก็จะทำคั่วพริกไปด้วยนะคะพริกสดแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะคะเราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วก็เอาไปคั่วกับน้ำนะคะนี่ค่ะจากนั้นเมื่อน้ำงวดนะคะเราก็จะคั่วแห้งๆนี่แหละค่ะให้เขาสุกหอมนะคะเคล็ดลับในการคั่วพริกนะคะก็ต้องปิดฝาไว้นะคะคั่วด้วยน้ำเปล่าปิดฝาไว้เวลาเดือดก็ปิดฝาไว้นะคะจนน้ำงวดนะคะจากนั้นเราถึงจะคั่วเขาให้สุกนะคะนี่ค่ะน้ำงวดหมดแล้วนะคะหอมกระเทียมแล้วก็พริกก็สุกเรียบร้อยด้วยนะคะแต่เราจะต้องการให้เขาหอมใช่ไหมคะเราก็ต้องคั่วแห้งๆนี่แหละค่ะนี่เราจะคั่วเขาให้มีกลิ่นหอมนะคะไม่นานค่ะแป๊บเดียวเขาก็มีกลิ่นหอมค่ะเพราะเขาสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแยกหอมกับกระเทียมออกก่อนนะคะเพราะเขาสุกแล้วเขาจะไม่ง่ายกว่านะคะเราจะคั่วพริกต่อไปอีกสักแป๊บนึงนะคะพอต้องการให้พริกมีกลิ่นหอมนะคะก็ต้องคั่วพริกต่อไปอีกสักพักนึงนะคะนี่ค่ะสีของพริกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะตักออกนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนของผักนะคะเราจะเตรียมผักไว้ทานคู่กับน้ำพริกปลาร้าหมูสับของเรานะคะวันนี้มีเป็นฟักทองนะคะฟักทองเราก็จะหั่นเขาก่อนนะคะถึงจะปอกนะคะนี่ค่ะเราจะใช้มีดใบเล็กนะคะเล่มเล็กนั่นนะคะในการหั่นฟักทองนะคะรู้ไหมคะว่าเราหั่นฟักทองเป็นลูกๆอะค่ะต้องใช้มีดใบเล็กนะคะด้ามเล็กๆนี่นะคะจะช่วยให้หั่นฟักทองได้ง่ายมากนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการหั่นฟักทองนะคะหากใช้มีดใบใหญ่นะคะมีดเขาจะติดนะลองสังเกตดูนะคะว่าทำไมมีดใบใหญ่ถึงติดนะคะนี่ค่ะใช้มีดใบเล็กนะคะในการหั่นฟักทองนะคะจะง่ายมากเลยค่ะใช้มือกดลงไปได้เลยค่ะเขาจะหั่นได้ง่ายมากโดยมีดใบเล็กนี่แหละค่ะมีดตั้งเล็กๆนะคะสามารถหั่นฟักทองได้ดีที่สุดเลยค่ะต่อไปนะคะหนิงจะขอปอกเปลือกฟักทองนะคะหลายคนอาจจะไม่ปอกนะคะล้างแล้วก็นึ่งเลยแต่หนิงขอปอกนะคะเพราะว่าหนึ่งกลัวว่าฟักทองนะคะเวลาเขาปลูกนะคะอาจจะใช้สารเคมีเยอะมากไปนะคะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะปอกเปลือกดีกว่าค่ะง่ายๆเลยค่ะด้วยความที่เราใช้มีดใบเล็กนะคะเขาจะปอกออกง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วมันถนัดมือมากกว่านะคะในการใช้มีดใบเล็กในการหั่นฟักทองนะคะแล้วเขาไม่ติดเลยนะขออนุญาตปอกฟักทองให้ครบทุกชิ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเตรียมผักกันต่อนะคะไปก็ผักกวางตุ้งนะคะเราจะตัดก้านแข็งๆเขาออกก่อนนะคะจะค่อยเอาไปล้างนะคะนี่ผักเป็นอะไรก็ใช้ได้หมดเลยนะคะตามชอบเลยนะคะผักแต่หนูชอบผักกัดกวางตุ้งลวกทานคู่กับน้ำพริกปลาล้าหมูสับนะคะนี่ค่ะไปล้างผักเตรียมนึ่งกันนะคะผักกาดกวางตุ้งนะคะเป็นดอกเป็นใบได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลวกกวางตุ้งแล้วก็นึ่งผักทองนี่ข้าวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกเขาออกมาเพื่อให้เขาคลายร้อนนะคะจากนั้นก็จะเก็บเขาไว้ทานกับน้ำพริกกันค่ะวันนี้หนิงใช้ข้าวไรเบอรี่กับข้าวเหนียวขาวนะคะแช่ทั้งคืนเลยนะคะจาก
จากนั้นก็เอามานึ่งตอนเช้านะคะนึ่งประมาณ20นาทีนะคะเสร็จแล้วก็นี่แหละค่ะเราก็จะเอาออกมาเพื่อคนให้คลายร้อนก่อนนะคะเพื่อถึงจะเก็บนะคะไม่งั้นเขาก็จะแฉะนะคะเราต้องคนให้เขาคลายร้อนก่อนต่อไปค่ะเราไปนึ่งฟักทองกันนะคะระหว่างที่เรารอคนข้าวก่อนนึ่งฟักทองไปด้วยเลยค่ะนี่ค่ะข้าวเริ่มคลายร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บใส่กล่องนะคะเก็บไว้ทานได้ แค่นี้นะคะข้าวก็ใช้ทานได้หลายวันเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้ทานข้าวเยอะนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวเหนียวนุ่มนะต่อไปก็ลวกผักค่ะผักก็ล้างให้เรียบร้อยนะคะไม่ได้ล้างให้ดูนะคะรอบนี้ถ้าล้างให้ดูด้วยก็คงจะนานมากเลยนะคะลวกไม่นานนะคะผักนะคะผักลวกคือผักลวกค่ะถ้าลวกนานก็จะเป็นผักต้มนะคะรอบนี้ไม่ได้น็อกรอบนี้หนูไม่ได้น็อกน้ำเย็นนะคะเพราะหนูลวกไม่นานนะคะเขาก็ยังเขียวเหมือนเดิมนะคะเราจะลวกแป๊บเดียวเรายกออกมาปล่อยให้เขาสุกต่ออีกนิดนึงนะคะหากสำหรับใครที่ไม่อยากเอาออกมาน็อกน้ำเย็นนะคะก็กะเวลาว่าเขาแค่สลดก็ออกเลยนะคะเราปล่อยให้เขาสุกต่ออีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเขายังเขียวอยู่เขาจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะนี่ค่ะไม่ต้องน็อกน้ำเย็นก็ได้นะคะต่อไปค่ะเราจะทำน้ำพริกกันนะคะโคลกพริกกับหอมกระเทียมที่เราคั่วน้ำไว้นะคะโคลกให้ละเอียดตามชอบเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเตรียมมะเขือเทศกันนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการทำให้มะเขือเทศปลอกเกือบง่ายๆนะคะก็กรีดหัวท้ายค่ะจากนั้นก็เอาเข้าไมโครเวฟนะคะเติมน้ำในถ้วยก่อนแล้วเข้าไมโครเวฟ1นาทีนะคะจากนั้นก็ปิดฝาไว้ค่ะมะเขือเทศของเราก็จะปลอกเปลือกได้ง่ายๆเลยนะคะนำมะเขือเทศที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะไปโคลกพร้อมกับพริกหอมกระเทียมที่เราโคลกไว้ก่อนหน้านะคะโคลกให้มะเขือเทศละเอียดเลยนะคะมะเขือเทศเราก็สุกเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคือโฉมหน้าของพริกนี่ค่ะที่เราโคลกไว้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับมะเขือเทศสุกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปผัดพร้อมหมูกันค่ะความละเอียดก็โคลกตามชอบเลยนะคะใครชอบละเอียดมากแค่ไหนก็โคลกตามชอบได้เลยค่ะเริ่มจากการผัดหมูกันก่อนนะคะใช้น้ำมันนิดหน่อยนะคะหรือถ้าใครเป็นกระทะเทฟลอนก็ไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้นะคะแต่กระทะหนึ่งจะติดกระทะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้น้ำมันนิดนึงนะคะน้ำหมูลงหมูสับลงไปผัดได้เลยค่ะเราจะผัดจนกว่าหมูจะสุกนะคะการเอาหมูหรือเนื้อสัตว์ต่างๆมาทำกับข้าวนะคะหนิงก็จะเน้นย้ำทุกครั้งว่าต้องทำให้สุกนะคะสำหรับหนิงโดยส่วนตัวนะคะจะผัดให้สุกแบบสุกมากๆนะคะกรอบได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าหมูในตลาดทุกวันนะคะเป็นหมูที่แช่แข็งมาเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นทำสุกที่สุดจะดีมากนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะต่อไปก็นำพริกที่เราโขลกไปเรียบร้อยนะคะลงไปผัดพร้อมกับหมูได้เลยค่ะเ
ต่อไปก็เป็นน้ำปลาร้านะคะเมื่อก่อนก็ต้องสับปลาร้าเป็นตัวนะคะเอาทั้งตัวเลยนะคะมาสับให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะแต่สมัยนี้นะคะสะดวกสบายมีน้ำปลาร้าเป็นขวดก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะคะนี่ค่ะน้ำปลาร้าก็สะดวกดีนะคะต่อไปเราก็จะตักเสิร์ฟกันนะคะน้ำพริกปลาร้าเสิร์ฟกับผักกวางตุ้งลวกนะคะแล้วก็วันนี้มีฟักทองนึ่งด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะตำน้ำพริกปลาร้าใส่หมูสับนะคะน้ำพริกปลาร้าหมูสับทานคู่กับผักกาดลวกนะคะกุ้งตุ้งลวกแล้วก็ฟักทองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทำดูกันนะคะอร่อยมากค่ะทานกับข้าวเหนียวหอมค่ะ